ันเมืองไทยตอนนี้ขบวนม้าของเรานะครับม้าชนะศึกของเรามาที่โรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนอะไรโรงเรียนหนองกระทุ่มค่ะโรงเรียนหนองกระทุ่มอำเภออำเภอปากช่องจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับแล้วยังมีกลุ่มโรงเรียนอื่นๆในของหนองกระทุ่มเนี่ยนะมาอีกมีเด็กทั้งหมดเกือบ200คนมารับทุนการศึกษาของแจกมากมายนะครับผ้าห่มกันหนาวรองเท้าแตะข้าวสารน้ำมันพืชหลายครอบครัวครับที่คุยกับน้องบอกว่าพ่อแม่แตกแยกกันทิ้งกันอยู่กับยายยายก็แก่ง่อมแล้วต้องดูหลาน2คน3คนเป็นเรื่องน่าเห็นใจสังคมวันนี้แต่ว่าคนอื่นเห็นช่องว่างตรงนี้ก็เลยมาช่วยข้าวสารครับโอ้โหฮะโอ้นี่อะไรครับนี่น้ำมันพืชด้วยค่ะโอ้โหลื่นแน่ชีวิตไหลแน่ครับแล้วนี่มีนอมอโรงค่ะนี่ปลาอะไรฮะปลากระป๋องค่ะมียาสีอะไรฮะน้ำค่ะมีสระอะไรฮะสบู่ค่ะครับคนไทยไม่ทิ้งกันถูกต้องไหมครับใช่ค่ะนะครับแม้แต่คุณครูก็ไม่ทิ้งเด็กใช่ไหมครับไม่ทิ้งค่ะผู้ปกครองก็ไม่ทิ้งหลานแล้วคนที่พอมีกว่าก็ไม่ทิ้งผู้ด้อยโอกาสนะครับวันนี้เราต้องช่วยกันให้ปากช่องของเรานะครับเป็นปากช่องที่สวยงามและงามสง่าต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะตัง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 อยากขี่ไหมครับ no เด็กยังไม่ชอบเลยไม่เป็นไรผู้ใหญ่ชอบแดด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 เด็กใส่หัวเดียวเลยและนี่สีสันเมืองไทย360องศานิวโชว์นะจะบอกให้แดง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 สีสันเมืองไทย